ต่อจากข้อที่แล้วของแกฮอดข้อที่สี่มาเฮามาต่อข้อที่ห้าซึ่งคำถามข้อที่ห้าเพิ่นเขียนว่าอยู่ระหว่างผากลางและจุดหุ้งเอห่างจากกันดีเท่ากับ2เมตรเพิ่นวางหน่วยกลมโอที่มีรัศมีเท่ากับ10เมตรซึ่งเส้นซื่อโอเอตั้งซากกับผากลางและระยะห่างและระยะโอเอเท่ากับดีจงคิดไล่รัศมีอาของเงาหน่วยกลมที่อยู่ผากลางใน2กรณีคือกรณีที่1ดีจะเท่ากับ1เมตรและดีกรณีที่2ดีจะเท่ากับ 12.5 ซมก่อนอื่นผมต้องได้แต้มรูปเพื่อทำความเข้าใจนี่จะเป็นรูปที่เราสังเกตจากคำถามเนาะนี่จะเป็นจุดหุ้ง A ที่และอยู่ห่างจากผากลางนี่จะเป็นผากลางห่างกัน2เมตรนี่จะเป็นหน่วยกลุ่ม O ที่เพิ่นเอามากันแสงที่มีรัศมี R น้อยซึ่งสิ่งที่เราต้องการส่องหาก็คือระยะ R นี้อันใหญ่เรียกว่าลักษมีของหน่วยกลมโอที่ปรากฏอยู่ภาคกลางซึ่งเราจะสอบในคำถามเพิ่มว่าในสองกรณีกรณีที่1ดีเท่ากับ1เมตรและกรณีที่2ดีเท่ากับ 12.5 ซมเราจะสอบในกรณีที่1ก่อนที่ดีเท่ากับ1เมตรจะเท่ากับเท่าใดเรามาเบิ่งรูป3เบิ่งรูป3แจA O คิด C และรูป3แจ A O B A O B ซึ่งเราจะได้อัตราส่วนถ้าอิงตามกฎเกณฑ์ตาเลตเราจะได้อัตราส่วนระหว่างรูป3แจใหญ่แม่น C O คิดส่วนให้ A O คิดเท่ากับ B O ส่วนให้AO ซึ่งในนี้ BO เราจะแทนเป็น R น้อยและ CO คิดเราจะแทนเป็น R ใหญ่และระยะ AO เราจะแทนเป็น D เพราะในคำถามเพิ่นเขียนว่า OA เท่ากับ D แล้ว A5 O คิด A คิด O คิด A จะเท่ากับระยะ D เพราะในคำถามเพิ่นว่า D ห่างกัน D เท่ากับ2เมตรเราจะเอาค่ามาแทนแม่นอันใหญ่ส่วนให้ดีเท่ากับ BO แม่นระยะอันน้อยและ AO แม่นดีซึ่งเราต้องการส่องหา R ทอนออก R จะเท่ากับ D คูณ R ส่วนให้ดีน้อยเราเอาค่ามาแทนใส่ซึ่งดีจะเท่ากับ2เมตรคูณให้ R ระยะ R แม่น10ส่วนให้กรณีนี้ D จะเท่ากับ1ซึ่ง R จะเท่ากับ3เมตรนี่จะเป็นกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่2ก็และนี้2 D จะเท่ากับ 12.5 ซังติเมตรถ้าเราเปลี่ยนจะได้เป็น 0.125 เมตรเราจะอิงตามสูตรเดิมเลยจะได้ R เท่ากับ D ส่วน R เราจะแก้สูตรเก่าเพราะเราจะเปลี่ยนค่า D ซื่อ D จะเท่ากับ D เท่ากับ2เมตรคูณให้ R แม่น10คือเก่านี่กรณีที่2 D จะเท่ากับ 0.125เอาแก้อ่องมาจะได้160เมตรนี่เป็นกรณีที่2ที่เราต้องการส่องหาซึ่งข้อที่5ก็หมดเพียงเท่านี้